สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนำเสนอนะครับเป็นเรื่องของท่าทีของการหลบหนี ของยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับไปดูท่าทีของสื่อต่างประเทศเขามองสถานการณ์อย่างไรนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นนะครับไปดูในส่วนของในส่วนของสื่อนะครับอย่าง NHK มองว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยมีการสมยอมนะครับมีการปล่อยให้มีการหลบหนีออกมานอกประเทศได้นะครับแล้วก็มองว่าเป็นหนทางที่น่าจะดีนะครับโดยอ้างอิงนักวิชาการของญี่ปุ่นนะ NHK ก็เป็นสำนักข่าวของญี่ปุ่นนะก็มองอย่างนั้นว่าคสช.เนี่ยมีการยินยอมในขณะที่ท่าทีของสำนักข่าวรอยเตอร์ก็บอกว่าการหลบหนีครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นการหลบหนีที่เป็นหนทางออกที่ดีที่สุดของคสช.นะครับเพราะเป็นการหลีกเลี่ยงความรุนแรงนะครับในขณะที่เขมรฮุนเซนนะครับแล้วก็กรมสารนิเทศของเขมรเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธนะครับแล้วก็คราวนี้ก็ฮุนเซนก็ออกมาปฏิเสธเป็นครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับข่าวหลากหลายที่ออกมาระบุว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยไปปรากฏตัวไม่ปรากฏตัวที่ศาลและปรากฏว่าหลบหนีไปต่างประเทศโดยใช้เส้นทางทางกัมพูชาต่อมาในวันเดียวกันนายเคียวกันนิดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการข่าวได้ออกมาปฏิเสธสมทบอีกรายหนึ่งคุณเซ็นมาก่อนเจ้าตัวนี้มาทีหลังนะครับสื่อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น CNN สำนักข่าวรอยเตอร์ BBC นะครับสื่ออย่าง NHK นะครับก็มองเรื่องของการหลบหนีครั้งนี้โดยส่วนใหญ่มองว่ามีการปล่อยให้มีการหลบหนีนะครับในความเชื่อของสื่อเนี่ยนะครับก็มีการวิเคราะห์ไปอ้างอิงนักวิชาการนะครับมาเป็นประเด็นที่น่าสนใจการหลบหนีครั้งนี้เป็นประเด็นในเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าสื่อต่างๆให้ความสนใจแล้วก็เป็นเรื่องของการทุจริตที่ผ่านมามันมีตัวอย่างในเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันก็คือประธานาธิบดีบักกินเฮเนี่ยนะครับของเกาหลีใต้เนี่ยนะก็มีการกระทำการทุจริตลักษณะใกล้เคียงกันนะครับก็ปรากฏว่าเธอไม่หลบหนีถูกจับกุมแล้วก็ปัจจุบันถูกจำคุกอยู่นะครับก่อนหน้านี้ก็มีความพยายามที่จะยกย่องนะเธอให้เป็นยิ่งลักษณ์เนี่ยให้เป็นองซานซูจีคือถูกกักอยู่บ้านไม่ไปไหนอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นพลังแรงกำลังสำคัญแต่พอเกิดปามีข่าวว่าหลบหนีขึ้นมาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนเสื้อแดงอย่างจอมเพชรประดับก็บอกอ้าวหลอกลวงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะหลอกกูหรือเปล่าต่อมาก็มาขอโทษอย่างเงี้ยนะแล้วก็การเสียใจนะของกลุ่มเสื้อแดงที่เกิดขึ้นนะปฏิกิริยาทางการเมืองที่กลับมาโจมตีศาลหนักขึ้นทั้งที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินในคดีนี้เลยนะตัดสินเฉพาะบุญทรงคดียิ่งลักษณ์ยังไม่ได้ตัดสินเลยก็มาโจมตีศาลซึ่งวันที่27กันยายนพุทธศักราช2560นะครับศาลก็จะสามารถพิจารณาว่าจะอ่านคำพิพากษาหรือไม่อ่านคำพิพากษาก็ได้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับว่าจะอ่านเลยรับหลังเลยก็ได้หรือจะไม่อ่านก็ได้อยู่ที่ศาลจะทำการพิจารณาเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่ดังไปทั่วโลกนะครับแต่สื่อโดยส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่าการหลบหนีครั้งนี้มีการปล่อยไปแต่สำหรับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นความผิดพลาดเชิงกลยุทธ์นะครับเป็นการตัดสินใจที่ผิดนะครับจะปล่อยจริงปล่อยไม่จริงปล่อยปลอมปล่อยไม่ปลอมหรือว่าเจตนาไม่เจตนาเนี่ยผมเรียนไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ายังไงก็ต้องรับผิดชอบนะครับยังไงก็ต้องมีคนรับผิดชอบความมันไม่เป็นบวกกับรัฐบาลไม่บวกกับคสช.ดังเหมือนว่าต้องหาวิธีแก้ไขเอาว่าจะแก้ไขด้วยวิธีไหนผลออกมายังไงมันก็เป็นเนกาทีฟนะไม่เป็นโพสิทีฟซัมเกมหรือว่าไม่เป็นซีโร่ซัมเกมแน่นอนมันจะต้องเป็นลบนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถึงแม้จะตอบได้นะครับว่าหนีไปเองไม่ได้ตั้งใจคือจะให้คนเชื่อมันยากนะมันส่งผลต่อคะแนนนิยมความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งมันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานต่อๆไปในอนาคตของรัฐบาลและก็คสช.ด้วยครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเ
ากให้ลูกสุขล้นพ้นความทุกข์ใจเหมือนปลาที่ได้น้ำถ้ำได้แสงสว่างนกได้รวนรังสร้างชีวิตใหม่เหมือนคนที่หมดสิ้นหวังพบทางจะเดินต่อไปเป็นเพราะพ่อผู้ให้ผู้สร้างความหวังสายตาพ่อที่ห่วงใยผูกโยงสายใจคนไทยทุกคนหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ